สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ Channel วันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กกล้วยหอมครีมชีสกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับสำหรับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมหน้าครีมชีสกันก่อนครับเราจะใช้ครีมชีส125กรัมครับแนะนำให้นำออกมาคายเย็นสักประมาณ 20-30 นาทีเพื่อเราจะได้ตีครีมชีสได้ง่ายขึ้นครับผมจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงสุดจนกว่าครีมชีสของเราคายตัวและเป็นเนื้อครีมเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเติมน้ำตาลไอซิ่ง40กรัมครับแล้วตีส่วนผสมทั้ง2อย่างให้เข้ากันดีหรือสังเกตว่าน้ำตาลไอซิ่งของเราละลายจนหมดครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะเนื้อครีมประมาณนี้ครับต่อไปใส่ไข่ไก่เบอร์2 1ฟองครับกินวานิลาครึ่งช้อนชาครับผมจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดต่ำครับแล้วตีส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับในระหว่างที่ตีแนะนำให้พักปาดขอบโถสัก1รอบครับสังเกตว่าจะมีครีมชีสที่เราตีไม่ถึงด้วยครับเมื่อเราสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปเราจะใส่แป้งเค้กลงไปทั้งหมด10กรัมครับแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือว่าจนหมดเม็ดแป้งครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานครับและขั้นตอนสุดท้ายผมจะใช้ไม้พายครับค่อยๆเก็บรายละเอียดปาดทั้งขอบอ่างและก้นอ่างให้ทั่วครับเป็นการเช็คว่าส่วนผสมของเราเนียนและเข้ากันดีเรียบร้อยครับแล้วพักส่วนผสมของครีมชีสเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำเค้กกล้วยหอมกันต่อเลยครับโดยเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์2ทั้งหมด3ฟองครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาว100กรัมครับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลเฉาก๊วย80กรัมครับเกลือป่นครึ่งช้อนชาครับแล้วเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงสุดครับตีจนกว่าน้ำตาลทรายละลายหรือสังเกตว่าส่วนผสมของเราขึ้นฟูและมีสีอ่อนลงครับซึ่งใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 5-10 นาทีครับพอได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งกันครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งเค้กทั้งหมด200กรัมครับผงฟู1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาครับเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาครับแล้วก็ร่อนทุกอย่างลงในชามผสมได้เลยครับแล้วเราก็จะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับก่อนที่เพื่อนๆจะเปิดเครื่องตีแนะนำให้คนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายในระหว่างที่เราตีส่วนผสมครับรอบนี้ผมจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางครับซึ่งใช้เวลาในการตีประมาณ 1-2 นาทีครับในระหว่างที่เราตีแนะนำให้ปิดเครื่องและพักปาดอ่างสัก1รอบครับสังเกตว่ายังมีเศษแป้งติดที่ขอบอ่างและก้นอ่างแบบนี้ครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีหรือจนหมดเม็ดแป้งเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลำข้าวลงไปทั้งหมด200กรัมครับวันนี้ผมใช้เป็นเครื่องตีมือถืออาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไรผมเลยแบ่งน้ำมันใส่เป็น3รอบครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้เป็นเครื่องตีแบบสแตนก็สามารถค่อยๆเทลงไปจนหมดได้เลยในทีเดียวครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีและไม่เห็นเป็นริ้วน้ำมันแล้วเพื่อนๆสามารถปิดเครื่องและปาดอ่างได้เลยครับขั้นตอนต่อไปผมจะใส่เนื้อกล้วยหอมบด300กรัมครับสำหรับกล้วยหอมที่ผมใช้จะเป็นกล้วยหอมแช่แข็งครับผมจะเลือกกล้วยหอมที่สุกงอมและปอกเปลือกแช่แข็งเอาไว้ถุงละ300กรัมครับเวลาเราจะนำมาใช้ก็ให้นำมาละลายและปั่นอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้กล้วยหอมไม่ทันหรือเจอกล้วยหอมราคาถูกสามารถใช้วิธีนี้ได้ครับซึ่งสามารถเก็บได้นานหลายเดือนเลยครับเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นกล้วย1ช้อนชาครับแล้วเปิดเครื่องตีด้วยสปีดต่ำสุดตีแค่พอส่วนผสมเข้ากันดีครับและขั้นตอนสุดท้ายใช้ไม้พายเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งครับเพื่อเช็คว่าส่วนผสมของเราเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์กันครับวันนี้ผมใช้เป็นพิมพ์คัพเค้กขนาด12ถ้วยครับและรองด้วยถ้วยกระดาษมัฟฟินลักษณะแบบนี้ครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่หรือร้านค้าออนไลน์ทั่วไปครับต่อไปเราก็จะเทเนื้อเค้กกล้วยหอมลงไปในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ครับสำหรับสูตรนี้ผมจะทำได้ทั้งหมด12ถ้วยพอดีครับและขั้นตอนต่อไปผมก็จะแต่งหน้าด้วยครีมชีสที่เราเตรียมเอาไว้ครับเพื่อนๆจะใส่ถุงบีบหรือใช้ช้อนตักก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยครับ
ถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้ถุงบีบเพื่อนๆสามารถจิ้มถุงบีบลงไปตรงกลางเนื้อเค้กแล้วบีบลงไปให้เป็นไส้ได้เช่นกันครับก่อนนำเข้าอบให้เพื่อนๆใช้ไม้แหลมหรือตะเกียบครับค่อยๆเกี่ยหน้าเค้กเป็นลักษณะแบบนี้ครับและผมจะวอร์มเตาไว้ตั้งแต่ตอนเราเริ่มทำเค้กครับผมจะนำเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเปิดไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีครับอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กกล้วยหอมครีมชีสของผมหน้าตาน่ารับประทานไหมครับเราจะพักเค้กกล้วยหอมไว้จนเย็นสนิทแล้วค่อยจัดเสิร์ฟครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนจะเสิร์ฟตอนเค้กกล้วยหอมของเราร้อนๆก็อร่อยไปคนละแบบครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กด้านในกันเลยดีกว่าครับผมว่าการที่เราใช้ถ้วยมัฟฟินแบบกระดาษแบบนี้ทำให้เค้กของเราสวยไปอีกแบบครับสำหรับเค้กกล้วยหอมครีมชีสของเรามีความนุ่มฟูน่ารับประทานมากเลยครับสังเกตไหมครับว่าผมแอบบีบครีมชีสเป็นไส้ด้านในด้วยครับสำหรับความนุ่มของเนื้อเค้กก็จะได้ประมาณนี้เลยครับยิ่งถ้าเพื่อนๆนำเค้กของเราไปแช่ในตู้เย็นและทิ้งไว้ข้ามคืนครับก็จะทำให้เค้กกล้วยหอมของเรามีความชุ่มฉ่ำมากขึ้นครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook พงกี้ Channel ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ